นาวาอากาศโทหญิงแห่งกองทัพสหรัฐไว้ย3 3ปีหายตัวไปอย่างลึกลับก่อนปลดประจำการตำรวจสอบสวนผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่สุดท้ายกลับไม่มีอะไรเคือบหน้า6ปีต่อมาคดีเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่เมื่อเหตุการณ์บุกรุกเพื่อล่วงละเมิดคดีหนึ่งทำให้ตำรวจพบเบาะแสใหม่ผู้ก่อเหตุคือพี่ชายของนาวาอากาศโทหญิงคนร้ายคือ ผู้ที่แจ้งความตามหาตัวน้องสาวทั้งหมดเป็นเพราะเงินหรือมีเหตุผลอื่นซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการหายตัวไปของแพทย์ทหารหญิงชาวอเมริกันผู้หนึ่งในวันที่29มิถุนายนปี1973ฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่งได้ลืมตาดูโลก ที่เมืองลิเทอร์ตันรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเด็กผู้หญิงมีชื่อว่านอนนี่ดอสสันส่วนเด็กผู้ชายมีชื่อว่าบ๊อบดอสสันก่อนหน้านี้แคนดิสแม่ของพวกเขามีลูกชายคนโตชื่อโทนี่ดอสสันอยู่แล้วทั้งครอบครัวเคยใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแต่หลังจากฝาแฝดเกิดได้เพียงหนึ่งปีพ่อของพวกเขาก็ลาโลกไปอย่างกระทันหันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแคนดิสจึงกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่โชคดีที่เธอเกิดในครอบครัวทหารที่มีนิสัยเข้มแข็งและกองทัพเองก็ดูแลช่วยเหลือในหลายด้านจนกระทั่งเด็กทั้ง3ค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นอนนี่ซึ่งคุกคลีอยู่กับกองทัพมาตั้งแต่ยังเด็กจึงได้รับอิทธิพลจากแม่ของเธอเป็นอย่างมากในที่สุดจึงตัดสินใจสมัครเป็นทหารเข้าร่วมกองทัพอากาศสหรัฐโดยเธอทํางานเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่ศูนย์การแพทย์ฐานทัพอากาศแล็กแลนในเท็กซัส เนื่องจากความทุ่มเทและกระตือรือร้นในการทำงานนอนนี่จึงได้รับการเลื่อนยศเป็นนาวาอากาศโทในเดือนพฤษภาคมปี2004เธอมีบุคลิกราเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีกระตือรือร้นและมีงานอดิเรกหลายอย่างนอนนี่ชื่นชอบดนตรีคันทรีและการเต้นรำมากเมื่อไม่ได้อยู่ในฐานทัพสถานที่โปรดของเธอก็คือบาร์และผับครั้งหนึ่งขณะที่นอนนีเต้นรำอยู่เธอก็ได้รู้จักกับเอ็ดเวิร์ดเวลและมองว่า เขาคือรักแท้ของตนเองแต่ภายหลังจึงค้นพบว่าความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยเอ็ดเวิร์ดอายุมากกว่านอนนี่20ปีและเธอก็ตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบไม่นานทั้งสองก็ตกลงปลงใจกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังรู้จักกันได้ไม่นานพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันต่อมานอนนีก็พบว่าตนเองตั้งครรภ์หญิงสาวที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความรักจึงนำข่าวนี้ไปบอกกับเอ็ดเวิร์ดด้วยความตื่นเต้นดีใจ แต่ปฏิกิริยาของเขากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเอ็ดเวิร์ดไม่อยากมีลูกจึงขอให้เธอเอาเด็กออกโดยบอกว่าตนเองยังไม่พร้อมปัญหาเรื่องนี้ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาย่ำแย่ลงเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายต่างไม่เข้าใจกันการที่เอ็ดเวิร์ดเลือกมาอยู่กับนอนนี่อาจจะเป็นเพียงเพราะความเหงาไม่ได้รู้สึกอะไรลึกซึ้งเท่าเธอทั้งคู่จึงมักจะทะเลาะก,กันเรื่องลูกเอ็ดเวิร์ดบอกว่าเขาไม่อยากเกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้ พร้อมทั้งบอกเลิกกับนอนนี่แม้จะเผชิญกับความเย็นชาของเอ็ดเวิร์ดแต่นอนนี่ก็ยังยืนกรานจะให้กำเนิดลูกอยู่เหมือนเดิมเธอเติบโตมาในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูก3ามคนตามลําพังดังนั้นนอนนี่จึงไม่คิดว่าการเป็นุแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีปัญหาอะไรหลายปีหลังจากนั้นแคนดิสได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าฉันรู้ดีว่าในอนาคตนอนนี่จะต้องพบเจอกับอะไรบ้างฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการให้กำเนิดลูกของเธอ แต่เมื่อพูดถึงการเป็นแม่นอนนี่ก็บอกกับฉันอย่างไร้เดียงสาว,ว่าลูกไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเธอแต่คือคนที่นำความสุขมามอบให้สาวนันนามารีลูกสาวของนอนนี่ลืมตาดูโลกในปี2005แม้การเลี้ยงดูทารกน้อยตามลำพังจะเป็นเรื่องยากทว่าเมื่อเห็นลูกสาวเติบโตขึ้นทุกวันก็ทำให้เธอมีความสุขมากในเดือนพฤศจิกายนปี2006เมื่อสวนันนาอายุได้16เดือนหนสัปดาห์ก่อนวันขอบคุณพระเจ้า นอนนี่ก็วางแผนจะพาลูกสาวกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดในโคโลราโดนอกจากไปเยี่ยมญาติและเพื่อนฝูงแล้วเธอยังวางแผนจะไปพบนายหน้าเพื่อหาบ้านที่เหมาะสมในพื้นที่เนื่องจากอีก4เดือนหลังจากนั้นในเดือนมีนาคมปี2007นอนนี่จะปลดประจำการแล้วและเธอก็วางแผนจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดในวันที่13พฤศจิกายนนอนนี่พาลูกสาวเดินทางมาที่บ้านของโทนี่ซึ่งเป็นพี่ชาย ในเมืองลิตเทิลตันรัฐโคโลราโด Colorado, ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแชตฟิลด์สเตทตอนนั้นโทนี่แต่งงานและมีลูกสองคนนอนนี่วางแผนที่จะอยู่ที่บ้านของโทนี่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเดินทางกลับฐานทัพอากาศในวันที่20พฤศจิกายนเนื่องจากเธอไม่ได้กลับมาบ้านเกิดนานแล้วดังนั้นนอกจากการหาบ้านเวลาที่เหลือจึงหมดไปกับการออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงในคืนวันที่18พฤศจิกายนนอนนี่ออกไปเที่ยวบาร์กับเพื่อนอย่างมีความสุข จนกระทั่งกลับมาบ้านของพี่ชายในช่วงเช้ามืดของวันที่19พฤศจิกายนตอนเช้าหลังจากนอนนี่ตื่นนอนเธอก็เล่นคอมพิวเตอร์สักพักก่อนจะถามโทนี่ผู้เป็นพี่ชายว่าช่วยดูแลสวัณน,นาให้สักพักได้ไหมเพราะเธอวางแผนจะนัดเพื่อนๆออกไปช้อปปิ้งรวมถึงกินข้าวและดื่มกันต่อเป็นการส่งท้ายก่อนวันหยุดจะหมดลงเพราะวันรุ่งขึ้นเธอต้องเดินทางกลับไปทำงานแล้ว โทนี่คิดว่าปกติน้องสาวก็เหน็ดเหนื่อยมากกว่าจะได้กลับมาบ้านเกิดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงควรให้เธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงบ้างเขาจึงได้ตอบตกลงเวลาประมาณบ่ายสองโมงขณะที่โทนี่กำลังเล่นวิดีโอเกมกับลูกๆอยู่ในห้องใต้ดินเขาก็ได้ยินนอนนี่ตะโกนมาจากชั้นบนว่าเธอกำลังจะไปห้างสรรพสินค้าใกล้ๆเพื่อซื้อสมูทตี้เสร็จแล้วจะรีบกลับมาแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงนอนนี่ก็ยังไม่กลับ โทนี่จึงคิดว่าเธออาจจะเจอกับเพื่อนๆเ,เข้าจึงกลับมาช้าหน่อยดังนั้นหลังจากสวรนน่านอนหลับไปในตอนกลางคืนเขาจึงอุ้มหลานสาวไปที่ห้องนอนของนอนนี่และกลับมานอนที่ห้องของตัวเองตามปกติวันต่อมาซึ่งเป็นวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนหลังจากโทนี่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ได้ยินเสียงสวรนณาร้องไห้เขาจึงเข้าไปในห้องนอนของนอน,นี่และพบว่าน้องสาวไม่ได้กลับมาเลยตลอดทั้งคืน ในตอนแรกโทนี่คิดว่านอนนี่อาจจะดื่มที่บาร์มากเกินไปแต่หลังจากออกตามหาตลอดช่วงเช้าเขาก็ยังไม่พบน้องสาวแต่อย่างใดบ่ายวันเดียวกันโทนี่จึงได้โทรแจ้งความตอนตำรวจได้รับรายง,งานการหายตัวไปของนอนนี่เวลาก็ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วจากคำบอกเล่าของโทนี่คือนอนนี่ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในเวลาประมาณบ่าย2โมงของวันที่19พฤศจิกายนจากนั้นเธอก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับกระเป๋าสะพาย ซึ่งด้านในมีเพียงกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือเท่านั้นหลังจากการสอบสวนตำรวจก็พบความผิดปกติอย่างมากในคดีนี้ที่โคโรราโดนอนนี่ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองหากจะไปซื้อสมูทตี้ที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของโทนี่ประมาณ1.5กิโลเมตรก็ต้องอาศัยการเดินเท้าหรือขับรถไปกับเพื่อนแต่จากคำบอกเล่าของเพื่อนๆคือนอนนี่เป็นคนที่ไม่ชอบเดินเจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าเธออาจจะนั่งรถไปกับใครบางคน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครโทนี่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่18พฤศจิกายนคืนก่อนที่นอนนี่จะหายตัวไปเธอไปเต้นรำกับเพื่อนๆสมัยไฮสคูลที่บาร์ชื่อกริสลี่โรสวันนั้นนอนนี่ขับรถของโทนี่ไปที่บาร์และคงจะสนุกสนานมากเพราะว่าเธอจะกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาตีสองแล้ววันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่นอนนี่หายตัวไปมีชายคนหนึ่งโทรมาหาโทนี่และถามว่า ขอพานอนนี่ออกไปกินมื้อเช้าด้วยกันได้ไหมหลังจากโทนี่วางสายจากชายคนดังกล่าวเขาจึงได้รู้ว่าตอนอยู่ที่บาร์มีผู้ชายสองคนพยายามเข้ามาลวนลามนอนนี่แต่ผู้ชายคนนั้นเขาไปช่วยเธอเอาไว้จากนั้นนอนนี่จึงได้เต้นรำกับเขาโทนี่จึงสงสัยว่าผู้ชายสองคนที่รังควานน้องสาวในบาร์อาจจะสะกดรอยตามเธอมาและลักพาตัวนอนนี่ในวันรุ่งขึ้นผลการสอบสวนน่าผิดหวังมากเพราะตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับผู้ชายทั้งสองคนนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างระบ,บุว่าในบ่ายวันที่19พฤศจิกายนนอนนี่หายตัวไปหลังจากออกจากบ้านของโทนี่ได้ไม่นานเดิมทีนอนนี่มีกำหนดบินกลับฐานทัพอากาศเพื่อทำงานในวันที่21พฤศจิกายนตำรวจจึงตรวจสอบไปยังสายการบินพบว่าไม่มีการใช้ตั๋วขากลับแต่อย่างใดจากนั้นเพื่อตามหานอนนี่ตำรวจจึงเริ่มสืบสวนลงลึกยิ่งขึ้นตั้งแต่หน้าที่การงานเพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมตำรวจทราบจากเพื่อนๆของนอนนี่ว่าเธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานไม่เพียงแต่มนุษยสัมพันธ์ดีแต่ยังขยันขันแข็งมากอีกด้วยนอนนี่ชอบเพลงคันทรีและไม่เคยใช้สิ่งให้โทษนอกจากนี้หลังจากเลิกกับเอ็ดเวิร์ดเธอก็เสียใจมากมาโดยตลอดและเพิ่งจะกลับมาเริ่มออกเดทไดท้ไม่นานตำรวจตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของนอนนี่พบว่าก่อนจะหายตัวไปเธอเข้าเว็บไซต์หาคู่อย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรกคือเวลาประมาณตีสองครึ่งเช้ามืดของวันที่19พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่เธอหายตัวไปอีกครั้งคือเวลาบ่ายโมงตรงหรือ1ชั่วโมงก่อนจะออกจากบ้านของโทนี่ตำรวจสงสัยว่าในวันที่เธอหายตัวไปนอนนี่อาจจะไปหาเพื่อนที่รู้จักจากเว็บไซต์หาคู่หากเป็นกรณีนี้การไขคดีก็จะยากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกก็คือหลังจากนอนนี่หายตัวไป โทรศัพท์มือถือของเธอยังคงเปิดอยู่นานถึง90ชั่วโมงภายหลังแบตเตอรี่อาจจะหมดเครื่องจึงปิดไปเองอัตโนมัติจากข้อมูลโทรศัพท์มือถือของนอน,นี่ทำให้ตำรวจทราบว่ามีบันทึกการโทรเข้าหาเธอในเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่อาศัยเทคนิคเฉพาะจนพบพิกัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือของนอน,นี่อยู่ใกล้กับฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งติดกับห้างสรรพสินค้าและไม่ไกลจากบ้านของโทนี่ หลังจากนั้นจึงให้สุนัขตำรวจหลายตัวดมกลิ่นเสื้อผ้าของเธอที่เหลือทิ้งไว้ในบ้านของพี่ชายและระดมกำลังออกค้นหาแต่เสียดายที่ไม่พบนอนนี่หรือโทรศัพท์มือถือของเธอเลยหลังจากสืบสวนมาได้ระยะหนึ่งคดีก็ยังคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้าตำรวจไม่พบหลักฐานหรือสถานที่เกิดเหตุแต่อย่างใดแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในโคโลราโดแต่นอนนี่อาศัยอยู่ในเท็กซัสดังนั้นตำรวจรัฐโคโลราโด Colorado, จึงติดต่อไปยังตำรวจรัฐเท็กซัส เพื่อขอความช่วยเหลือในการสืบสวนคดีหลายสัปดาห์หลังจากนอนนี่หายตัวไปตำรวจรัฐเท็กซัสก็ได้เข้ามาร่วมการสอบสวนโดยพวกเขาพุ่งเป้าไปที่เอ็ดเวิร์ดแฟนเก่าของนอนนี่เนื่องจากอาชญากรรมส่วนใหญ่มักกระทําโดยผู้ที่สามารถเข้าถึงตัวเหยื่อได้และในกรณีนี้เอ็ดเวิร์ดก็เป็นผู้ที่น่าสงสัยมากที่สุดตามที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้หลังจากทั้งสองคบกันได้ไม่นานนอนนี่ก็ตั้งครรภ์และเอ็ดเวิร์ดก็คัดค้านการเก็บเด็กเอาไว้ อีกทั้งยังมีเรื่องการจนถึงมือตำรวจในเดือนมิถุนายนปี2005เอ็ดเวิร์ดได้โทรแจ้งความสาเหตุก็เพราะหลังจากทั้งสองเลิกกันนอนนี่ได้เดินทางมาเอาข้าวข,ของของเธอที่บ้านของเอ็ดเวิร์ดจนกระทั่งทั้งสองทะเลาะกันอย่างรุนแรงพอเรื่องที่เธอตั้งคันเอ็ดเวิร์ดขอให้นอนนี่ออกไปแต่เธอปฏิเสธไม่กี่วันหลังจากนั้นนอนนี่ก็ได้ให้กำเนิดสวาน,น่าและต่อมาทั้งสองก็ได้ขึ้นศาลเรื่องอำนาจปกครองบุตรเอ็ดเวิร์ดบ,บอกว่า สวัณน,นาไม่ใช่ลูกสาวของเขาแต่ภายหลังสารได้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดเวิร์ดกับสวัณน,นาผ่านการตรวจ DNA และยืนยันว่าทั้งสองเป็นพ่อลูกกันจริงในท้ายที่สุดสารสั่งให้เอ็ดเวิร์ดจ่ายค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่สวัณน,นาเกิดส่วนหนึ่งรวมเป็นเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000, หรือประมาณ3 4 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ก่อนที่สวัณน,นาจะบรรลุนิติภาวะเอ็ดเวิร์ดจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ900ดอลลาร์ หรือประมาณส0ม0 0บาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนอนนี่กับเอ็ดเวิร์ดย่ำแย่ลงโดยคำสั่งสารดังกล่าวเกิดขึ้น2เดือนก่อนที่นอนนี่จะหายตัวไปเพื่อนของนอนนี่บอกกับตำรวจว่านอนนี่เคยพูดว่าอนาคตหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเช่นสูญหายหรือได้รับบาดเจ็บทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของเอ็ดเวิร์ดอย่างแน่นอนหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าวตำรวจจึงได้สอบสวนเอ็ดเวิร์ดเชิงลึกทันที ซึ่งทุกอย่างก็ดําเนินไปแบบไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพราะตอนแรกเอ็ดเวิร์ดปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตามคําแนะนําของทนายความภายหลังตํารวจจึงสามารถเกลี้ยกล่อมเอ็ดเวิร์ดได้แต่เมื่อถึงวันนัดหมายเขากลับไม่ยอมปรากฏตัวพฤติกรรมต่างๆของเอ็ดเวิร์ดที่ไม่ให้ความร่วมมือกับตํารวจยิ่งทําให้เขาน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่ตํารวจจะใช้กฎหมายบีบบังคับเอ็ดเวิร์ดก็เป็นฝ่ายติดต่อมาเอง พร้อมยอมให้ปากคำเป็นเวลาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงจากการสอบสวนนี้ทำให้เขาพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันแน่นหนาว่าเอ็ดเวิร์ดไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุการสืบสวนคดีดำเนินมาถึงจุดที่ยากอีกครั้งและเมื่อตำรวจประสานไปรยังกองทัพมุมมองเกี่ยวกับคดีของพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกคดีของนอนนี่ถูกจัดเป็นคดีคนหายแต่ตอนนี้ตำรวจเริ่มสงสัยว่า อาจเป็นการจงใจหลบหนีเนื่องจากก่อนกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดนอนนี่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติการทางทหารในอิรักและเริ่มต้นการฝึกแล้วบางคนสงสัยว่านอนนี่อาจจะตั้งใจวางแผนหลบหนีครั้งนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปอิรักแต่คําอธิบายดังกล่าวก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยมากมายนอนนี่มีลูกสาวตัวน้อยที่เธอวางแผนการเลี้ยงดูเอาไว้อย่างดี อีกทั้งเธอก็จะปลดประจำการอย่างมีเกียรติในอีก4เดือนหลังจากนี้ดังนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลเลยที่เธอจะหนีไปขณะที่ไปเยี่ยมญาติและเพื่อนที่โคโลราโดซึ่งห่างจากเท็กซัสกว่า1,500กิโลเมตรเนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดของเธอยังอยู่ที่นั่นและขณะที่เธอออกจากบ้านของโทนี่นอกจากเสื้อผ้าที่สวมอยู่แล้วนอนนีก็หยิบไปเพียงกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือเท่านั้นตั้งแต่มือถือของเธอดับลง ก็ไม่มีสัญญาณการเปิดใช้อีกเลยนอกจากนี้บัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของนอนนี่ก็ไม่ได้ถูกใช้งานตั้งแต่ตอนนั้นด้วยเหมือนกันสรุปก็คือเธอไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะทําให้ต้องหลบหนีในเดือนธันวาคมปี2006หรือหนึ่งเดือนหลังจากนอนนี่หายตัวไปเอ็ดเวิร์ดได้ยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขออํานาจปกครองดูแลบุตรสาวแต่แคนดิสยายของซาวนาน่าก,กลับคัดค้านเธอแสดงหลักฐานหลายชิ้นต่อหน้าศาล รวมถึงการที่เอ็ดเวิร์ดเซ็นชื่อลงในสูติบัตรของซาวาน่าว่าเป็นลูกนอกสมรสสุดท้ายศาลจึงตัดสินให้สิทธิ์ในการดูแลซาวาน่าตกเป็นของแคนดิสอย่างไรก็ตามในวันที่17มกราคมปี2008ศาลเท็กซัสได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและมอบอำนาจการปกครองบุตรให้กับเอ็ดเวิร์ดบางคนบอกว่าการที่เขาทำเช่นนั้นเพราะไม่อยากจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ900ดอลลาร์ขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อที่ดี หลังจากที่ลูกสาวต้องสูญเสียแม่ไปความจริงเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้แต่หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหลายปีต่อมาคดีการหายตัวไปของนอนนี่ก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนเธอถูกระบุว่าเป็นผู้สูญหายทั้งในฐานข้อมูลของตำรวจรัฐโคโรราโด Colorado, และกองทัพสหรัฐจนกระทั่ง6ปีให้หลังเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นได้ทำให้ผู้คนกลับมาจับตามองคดีนี้อีกครั้ง ในช่วงเช้ามืดของวันที่21พฤษภาคมปี2012จูจูหญิงสาวผู้หนึ่งในรัฐโคโรราโดก็ต้องสะดุ้งตื่นจากการหลับไหลสิ่งที่ปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ฝันร้ายแต่เป็นชายสวมหน้ากากที่บุกเข้ามาในห้องนอนใช้ผ้าปูที่นอนคลุมศีรษะรวมถึงมัดมือของเธอเอาไว้อย่างรวดเร็วก่อนจะถูกชายสวมหน้ากากคนนั้นบังคับให้มีอะไรด้วยเมื่อทุกอย่างจบลงเขาก็รีบพลหนีไป แม้ว่าชายสวมหน้ากากจะไม่ส่งเสียงใดๆในระหว่างก่อเหตุแต่ดวงตาของผู้เสียหายก็ถูกปิดไว้ด้วยผ้าปูที่นอนจนมองไม่เห็นอะไรแต่จากการสืบสวนสอบสวนตำรวจก็พบเบาะแสมากมายหลายอย่างประการแรกคือประตูบ้านของผู้เสียหายไม่มีร่องรอยของการถูกงัดแงะประการที่2คือสุนัขที่อยู่ในบ้านไม่ได้เห่าเมื่อเห็นชายสวมหน้ากากจากสองประเด็นนี้ตำรวจจึงสรุปได้ว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่รู้จักกัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของคนร้ายแล้วเป้าหมายของเขาก็ชัดเจนมากซึ่งก็คือการมีอะไรกับหญิงสาวเมื่อได้ยินตำรวจวิเคราะห์ถึงตรงนี้จู่ๆผู้เสียหายก็นึกถึงคู่มั่นของเพื่อนสนิทขึ้นมาก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเขาเคยมาเป็นแขกที่บ้านของผู้เสียหายและตั้งแต่พบกันอีกฝ่ายก็ส่งข้อความหาเธออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เพื่อนสนิทเองก็รู้ตำแหน่งกุญแจสำรองบ้านของผู้เสียหาย ดังนั้นคู่มั่นของเธอก็น่าจะรู้ด้วยเหมือนกันแต่หลังจากตำรวจไปพบผู้ชายคนนั้นแล้ว <c oughs> เขากลับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายดังนั้นตำรวจจึงขอตัวอย่าง DNA เพื่อไปตรวจเปรียบเทียบกับที่พบในที่เกิดเหตุซึ่งผลก็ออกมาว่าตรงกันทั้งหมดในท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้จึงถูกตัดสินจำคุก96ปีและเขาก็คือโทนี่ดอตสันซึ่งเป็นพี่ชายของนอนนี่ และคนสุดท้ายที่เห็นเธอขณะยังมีชีวิตอยู่โทนี่หยากับอดีตภรรยาในปี2009ปัจจุบันเขามั่นอยู่กับผู้หญิงอีกคนซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้เสียหายหลังจากโทนี่เข้าไปอยู่ในเรือนจําเขาก็พยายามผูกมิตรกับแก๊งมาเฟียในนั้นทันทีด้วยการให้ของขวัญจนกลายเป็นคนโปรดของสมาชิกแก๊งลือกันว่าโทนี่มอบเงินสดและทรัพย์สินมูลค่ารวม1 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ3,46,458บาท ให้กับสมาชิกจาก3ามแก๊งเป้าหมายก็เพื่อให้พวกมาเฟียเหล่านี้ช่วยติดต่อหาคนข้างนอกไปทําร้ายผู้เสียหายที่ส่งเขาเข้าคุกหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจ้างให้คนไปจบชีวิตผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อต่อมาผู้คุมก็รู้เรื่องนี้เข้าโทนี่จึงถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกเพิ่มอีก48ปีในข้อหาทำร้ายคนโดยไตรตรองไว้ก่อน นอกจากนั้นในปี2009นักธุรกิจหญิงซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโทนี่ก็เสียชีวิตในรถของตนเองแต่ที่น่าสนใจก็คือโทนี่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากประกันชีวิตของเธอจนได้รับเงินชดเชยถึง300,000ดอลลาร์หรือประมาณ1 0 2ล้าน1บบาทแม้ตำรวจจะสงสัยว่าโทนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนั้นแต่เพราะไม่พบหลักฐานใดๆจึงทำได้เพียงปล่อยให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไป พฤติกรรมของโทนี่ไปกระตุ้นความสนใจของสาธารณชนต่อคดีการหายตัวไปของนอนนี่อีกครั้งเมื่อตำรวจถูกสื่อถามว่าเป็นไปได้ไหมที่โทนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนอนนี่พวกเขาก็ตอบว่าทั้งเพื่อนฝูงครอบครัวและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับเธอล้วนเป็นผู้ต้องสงสัยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครถูกตัดชื่อออกแต่ชาวเน็ตหลายคนก็ยังเพ่งเล็งไปที่โทนี่อยู่ดี เพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่พบเห็นนอนนี่และข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเธอก่อนจะหายตัวไปก็ล้วนมาจากโทนี่ตอนที่เกิดเหตุทุกคนไม่ได้สงสัยในคำให้การของเขาเพราะทั้งสองเป็นพี่น้องกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วคงไม่มีใครคลางแคลงใจว่าคำให้การของโทนี่จะเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ถ้าลองวิเคราะห์ให้ดีเราจะพบหลายจุดที่ไม่สมเหตุสมผล นอนนี่ออกจากกริสลี่โรสบาร์ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่18พฤศจิกายนปี2006และกลับถึงบ้านในเวลาตีสองครึ่งของวันที่19พฤศจิกายนจากนั้นตอน9้าโมงเช้าและบ่ายโมงเธอก็เข้าเว็บไซต์หาคู่ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้มาจากตำรวจจึงสามารถยืนยันความถูกต้องได้แต่โทนี่บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นน้องสาวคือเวลาบ่าย2โมงของวันที่19พฤศจิกายน ก่อนออกจากบ้านไปซื้อสมูทตี้ที่ห้างสรพรพสินค้าดังนั้นหากนี่เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมที่ไต่ตรองไว้ก่อนระหว่างเที่ยงคืนของวันที่18พฤศจิกายนกับบ่าย2โมงของวันที่19พฤศจิกายนถ้าลองคิดแบบคนธรรมดาทั่วไปคิดว่าช่วงเวลาไหนเหมาะกับการก่อเหตุมากกว่าแน่นอนว่าต้องเป็นช่วงกลางดึกหรือครึ่งชั่วโมงหลังจากนอนนี่ออกจากบาร์กิสลีย์โรสบาร์ อยู่ห่างจากบ้านของโทนี่ประมาณ37กิโลเมตรหรือใช้เวลาขับรถประมาณ30นาทีแม้ว่านอนนี่จะไม่มีรถแต่โทนี่บอกว่าในวันที่18พฤศจิกายนน้องสาวขับรถของเขาไปที่บาร์หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือนอนนี่ออกจากบาร์เวลาเที่ยงคืนดังนั้นเธอน่าจะกลับบ้านถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งแต่โทนี่ให้การว่านอนนี่กลับถึงบ้านตอนตีสองดังนั้นในช่วงระยะเวลา90นาทีดังกล่าวเธอทำอะไรอยู่ ถ้าโทนี่ไม่ได้โกหกหมายความว่านอนนี่อาจจะกําลังออกเดทกับใครอยู่เธออาจจะได้พบคนที่ถูกใจระหว่างอยู่ในบาร์สมมติฐานนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะถ้านอนนี่ออกไปเดทจริงคืนนั้นเธอคงไม่กลับบ้านนอกจากนี้ครึ่งชั่วโมงหลังจากกลับถึงบ้านเธอก็ยังเข้าเว็บไซต์หาคู่และเข้าอีกครั้งในวันที่19พฤศจิกายนจากการวิเคราะห์ช่วงเวลาดังกล่าวตำรวจพบว่าเวลาที่นอนนี่เข้าเว็บไซต์หาคู่นั้นน่าสนใจมาก เรากับมีการวางแผนไว้เช้ามืดเวลาตีสองครึ่งหรือครึ่งชั่วโมงหลังจากเธอกลับบ้านและเวลาบ่ายโมงตรงหรือ60นาทีก่อนที่เธอจะออกไปซึ่งมันสอดคล้องกับคำบอกเล่าของโทนี่อย่างน่าประหลาดด้วยเขาบอกว่านอนนี่กลับถึงบ้านเวลาตีสองและออกไปอีกครั้งในเวลาบ่ายสองซึ่งอาจจะทำให้คนเข้าใจไปได้ว่าการหายตัวไปของนอนนี่นั้นต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หาคู่อย่างแน่นอนแต่ความจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่า จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้คดีดังกล่าวจบลงแต่เพียงเท่านี้ทว่าชาวเน็ตหลายคนเชื่อว่าโทนี่คือคนร้ายที่ทําให้นอนนี่หายตัวไปโดยชาวเน็ตอเมริกันผู้หนึ่งได้คอมเมนต์เอาไว้ว่ากองทัพจะซื้อประกันให้กับเจ้าหน้าที่ทหารทุกคนหากคนไหนประสบเหตุไม่คาดฝันครอบครัวของพวกเขาจะได้รับเงินชดเชยหลายแสนดอลลาร์ซึ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับโทนี่ดังที่เล่าไปแล้วก่อนหน้านี้คือในปี2009 เขาได้รับเงิน3 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ10 226,691บาทจากการเสียชีวิตของหุ้นส่วนดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าการหายตัวไปของนอนนี่คือการทำร้ายน้องสาวของโทนี่เพื่อเอาเงินประกันตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันผ่านไปแล้ว15ปีแม้เหตุการณ์อาจจะดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในคดีดังของอเมริกาที่ยังไขไม่ได้คงมีเพียงผู้ก่อเหตุ และผู้ขอร้ายเท่านั้นที่รู้ความจริงเอาล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนคิดว่าโทนี่เป็นคนร้ายก่อเหตุหรือเปล่ามีรายละเอียดตรงไหนที่สามารถพิสูจน์ได้บ้างลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับถ้าหากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจที่ทุกคนมีให้กันเสมอมาที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ